หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ละประเทศยังคงมีรายงานการติดเชื้อในระดับที่สูงทุกวันแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ด่านหน้ากันย่อยยับไปทั่วโลกทำให้แม้ว่าแต่ละวันจะยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่แต่เกือบทุกประเทศก็เริ่มเดินหน้าเปิดประเทศแล้วโดยฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่วัคซีนว่าจะสามารถช่วยบรรเทาการระบาดได้แต่หนึ่งประเทศที่ไม่ขอฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้ที่วัคซีนเพียงอย่างเดียวแต่เลือกตั้งเป้าความปลอดภัยของคนในชาติต้องมาก่อนและเมื่อพบว่าวัคซีนก็ยังเอาไม่อยู่ยังมีการระบาดกระจายไปไม่หยุดในแต่ละพื้นที่จีนประเทศที่ถูกกล่าวหาอย่างหนักว่าเป็นต้นกำเนิดเชื้อรายนี้ก็เลือกวนกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มเหมือนที่เคยใช้ปีที่แล้วเพราะวางเป้าสูงสุดไปที่โควิดซีโร่จีนนับเป็นประเทศเดียวในโลกที่มุ่งมั่นกำจัดโควิดให้หมดไปจากประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายกระแสโลกที่เลือกที่จะเรียนรู้ให้อยู่กับโควิด-19 ให้ได้อย่างไรก็ดีแม้ว่าตอนนี้จีนจะไม่สามารถควบคุมการระบาดได้แต่อย่างน้อยที่สุดการระดมฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมก็ทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการหนักหรือหลายคนก็ไม่ได้แสดงอาการออกมาเลยรวมถึงการเสียชีวิตเพราะแม้แต่จะพบโควิดในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่จีนกลับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมานานเกือบ10เดือนและสิ่งนี้คือความภูมิใจขั้นสูงสุดของจีนตั้งแต่ปีที่แล้วจีนเลือกที่จะล็อกดาวน์และเดินหน้าแคมเปญการทดสอบจำนวนมากซึ่งวิธีการนี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจากเห็นความสูญเสียอย่างหนักของเหล่าชาติตะวันตกเมื่อเทียบกับจีนที่เด็ดขาดจนจัดการสกัดการระบาดได้เป็นอย่างดีทำให้จีนพลิกกลับมาได้รับการยกย่องกลายเป็นต้นแบบสำหรับประเทศอื่นๆซึ่งก็ทำให้จีนตอกย้ำว่ารูปแบบการปกครองของจีนนำพาให้ควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ดีเมื่อเข้าปีที่2ของการระบาดสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปหลายประเทศเริ่มมองเห็นว่ากลยุทธ์นี้คือทางตันของประเทศผู้เชี่ยวชาญทั้งในจีนและต่างประเทศต่างเตือนว่าแนวทางนี้ไม่ยั่งยืนจีนอาจจะพบว่าตนเองโดดเดี่ยวทางการทูตและเศรษฐกิจมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้เดินทางออกจากจีนหรือต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศเลยในขณะที่ผู้นำโลกคนอื่นๆได้มีการรวมตัวกันแล้วตามการประชุมสุดยอดต่างๆแต่แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อแนวทางนี้จงหนาซานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำของจีนและเป็นผู้ช่วยรัฐบาลในการปราบปรามการแพร่ระบาดหลายครั้งตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ก็ยังคงปกป้องแนวทางโควิดซีโร่ว่าแม้ว่าข้อจำกัดที่จำเป็นในการควบคุมไวรัสจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่การเปิดประเทศและปล่อยให้เชื้อโรคแพร่กระจายนั้นกลับจะทำให้เกิดราคาที่ต้องใช้จ่ายสูงขึ้นไปกว่าอย่างแน่นอนและแม้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญของจีนส่วนมากจะเห็นด้วยไปกับกลยุทธ์นี้แต่พวกเขาก็สงสัยเช่นกันว่าจีนมีทางออกของกลยุทธ์นี้ไว้บ้างหรือไม่หากโควิดยังคงอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานความนอกกรอบของจีนครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างจับตาว่าระหว่างกลยุทธ์ของจีนและไวรัสโคโรนาใครจะถูกปราบลงได้ก่อนกัน